สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง iMan V2 Channel นะครับผมวันนี้เราจะมาวันนี้เราผ่านมาพอดีนะครับผ่านมาทางบ้านปากห้วยฉลองนะครับตรงนี้ก็จะมีการทำเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้านะครับส่งจากบ้านปากห้วยฉลองนะครับผมปากห้วยฉลองมาที่บ้านน้ำพีนะครับผมบ้านน้ำพีแต่บ้านนาปะคายผ่านห้วยฉลองมานะครับเนาะผ่านมาหลายหมู่บ้านนะครับห้วยฉลองหนองไผ่ก็ปีนี้ก็เข้าปีที่3แล้วเนาะที่ยังทำอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะครับพี่น้องยังไม่สำเร็จแต่ก็คืบหน้าไปทุกๆปีนะครับปีนี้ก็ไปถึงที่ต้นตอเลยนะครับผมไปถึงที่แม่น้ำน่านเลยนะครับที่ลำน้ำน่านเลยก็ไปเรื่อยๆนะครับน่าจะมาอีกสัก2ปีน่าจะถึงน้ำก็น่าจะมาที่น้ำพีแล้วเนาะวันนี้ก็ยังรอกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็โครงการก็ยังดำเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้พอดีผมก็ได้ผ่านมาทางนั้นพอดีนะครับก็เลยได้ถ่ายมาให้พี่น้องดูกันนะครับผมท่อขนาดใหญ่เลยนะครับใหญ่กว่าถัง200ลิตรนะครับพี่น้องนี่ดูใหญ่มากครับสามารถที่จะนำน้ำมาให้หลายหมู่บ้านเลยนะครับหลายหมู่บ้านเลยน่าจะทำการเกษตรก็น่าจะไม่ขาดแคลนน้ำนะครับถ้าหากโครงการนี้ผ่านมาได้เนาะแต่ก็อีกกดใจรออีกไม่นานเลยครับเดี๋ยวก็คงผ่านมาได้ตอนนี้ก็ผ่านมาก็เข้าปีที่3แล้วเนาะปีที่3แล้วถ้าท่อนนี้มันมาเจอกันที่ห้วยฉลองก็จะมาถึงวังถ้ำต้นต้องนี่เลยนะครับเนาะพอใกล้ทำพีที่สุดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังอยู่ที่ปากห้วยฉลองมาถึงที่สวนป่านะครับเนาะที่สวนป่าอำเภอท่าปลาเนาะที่นู่นเดี๋ยวอำเภอท่าปลานะครับจากลำน้ำน่านมานะครับผมต้องผ่านมาจากอำเภอท่าปลาแล้วก็มาที่อำเภอเมืองเนาะแล้วก็เข้ามาที่อำเภอทองแสนขันนะครับก็จะหลายอำเภอหน่อยนะครับพี่น้องขั้นตอนก็จะเยอะหน่อยนะครับก็จะฝังท่อตามเลาะตามข้างทางมาเรื่อยๆนะครับด้านซ้ายมือนี่ครับพี่น้องรถแบคโฮก็จะทำการขุดระวางท่อมาเรื่อยๆนะครับปีนี้ก็จากที่เครื่องสูบน้ำหมายถึงสถานีที่สูบน้ำก็จากอยู่นั้นมาก็ประมาณสัก2กิโลนะครับผมน่าจะประมาณสัก2กิโลนี่ครับพี่น้องแมคโครก็ทำการขุดอยู่นะครับก็ฝังท่อมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องแบบนี้ก็จะเป็นพวกใกล้สวนเขาเนาะแล้วก็เป็นพวกป่าสวนป่าสวนป่าสวนสักนะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นสวนป่าก็จะขุดตามคลองมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องถนนตรงนี้ก็จะเป็นแคบๆหน่อยครับแคบๆหน่อยแล้วก็จะลกข้างทางสองข้างทางก็จะลกมากนะครับพี่น้องนี่ครับท่อก็จะวางเรียงรายมาเรื่อยๆนะครับเนาะ2กิโลน่าจะได้นะครับปีนี้น่าจะได้2กิโลนี่ครับจะเลาะสองข้างทางมาเรื่อยๆนะครับท่อนี้ก็ขนาดใหญ่มากนะครับพี่น้องน่าจะเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะเป็นเม็ดนะครับนะน่าจะประมาณเม็ดหรือเม็ดที่สิบนี่แหละผมดูคำนวณจากสายตานะครับก็ใหญ่อยู่เหมือนกัน
นี่ครับจะกองเรียงรายมาเรื่อยๆนะครับฝั่งซ้ายนี่ก็จะทำสัมปทานป่าไม้นะครับผมเราก็จะสัมปทานป่าเนาะป่าสักป่าอะไรแต่ท่อของเราก็จะวางเลาะตามข้างทางไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนี่ครับก็ถือว่าไกลอยู่นะครับน่าจะเกือบ3โลแล้วเนาะวิ่งมานี่ก็ไม่น่าจะต่ำ2กิโลไปแล้วล่ะน่าจะ2กิโลกว่าหรือเกือบ3โลเลยครับที่ว่าสุดงวดนี้นะครับเนาะก็ดูแล้วน่าจะไปสิ้นสุดที่สวนป่านะครับสวนป่าโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็มาเด็ดการวางท่อนะครับผมสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากอำเภอท่าปลานะครับผ่านอำเภอเมืองแล้วก็มาที่อำเภอทองแสนขันของเรานะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวมีการเคลื่อนไหวยังไงก็จะเอามาอัปเดตพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูจนจบคลิปนะครับผมขอให้เจริญร่ำรวยกันนะครับผมคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ